อ่ะมาต่อเนื่องจากเมื่อวานกันเลยดีกว่าที่ไปซื้อของจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับซีเกงทอยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวแกะคู่กันเลยดีกว่านะครับความแตกต่างของ2แพ็คนี้ก็คือว่ารถหันไปคนละทิศทางนะก็ตัวนี้เป็นงานของมาจอเรตนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวงานแมทช์บ็อกซ์นะครับก็ตามพื้นที่เซเว่นนะหาซื้อกันได้นะครับสังเกตด้วยตาแล้วก็ลองสัมผัสด้วยมือสังเกตว่าแมทช์บ็อกซ์เนี่ยกระดาษจะมีความออนกว่านะครับในการเก็บไปนานๆเนี่ยผมคิดว่าสีอาจจะซีดแล้วก็ไม่ทนทานนะครับเพราะว่ามันจุลเลียดเนี่ยแกนส่วนใหญ่มันจะเป็นเป็นพลาสติกใสนะครับอันนี้ก็เรื่องของการแพ็กเกจนะของแต่ละคู่นะครับแต่ความสามารถในการตั้งได้ก็พอๆกันนะสเกลนี้ก็คงจะแตกต่างตามสเกลรุ่นนะครับหันทิศทางก็แตกต่างกันมันเริ่มจากซีวีก่อนเลยหาซื้อได้ตามเซเว่นตัวนี้ผมเคยแกะสีแดงกับสีดำไปแล้วก็แกะแบบไม่เก็บแพ็คละกันนะก็คือแกะแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นดับเบิลแพ็คนะครับของมาโจเรตรุ่นนี้นะที่เป็นรุ่นซีวิกก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยนี่นะครับก็จะเป็นแพ็คอย่างนี้นะครับคันสีให้ดูสีนะสีก็จะเป็นสีขาวทั่วไปนะครับล้อก็จะเป็นสีโครเมียมแดงนะเปิดท้ายได้นี่จะเป็นเจ้าของซีวิกคงดูหลายท่านรีวิวไปแล้วนะครับช่องพิกิจก็รีวิวไว้นะครับตัวนี้ก็ขอผ่านไปเลยแล้วกันให้ดูคร่าวๆนะตัวนี้ของมาจูเรตโอเคว่างต่อไปเป็นงานแมทบ็อกนะครับแมทบ็อกนี่ก็ไม่ค่อยได้รีวิวเลยเพราะว่าหาซื้อยากพอสมควรตัวนี้นะครับโลโก้แมทบ็อกก็จะเป็นเมทัลเป็นเหล็กนะครับเป็นงานรถเหล็กนะครับ3ปีขึ้นไปนี่เลย RS2 Audiตัวนี้นะครับสีที่ผมบอกตอนแรกว่ามันเป็นขาวมุกดูด้านหลังแพ็กเกจหน่อยก็คล้ายๆรถเหล็กทั่วไปโอเคมาแกะเลยดีกว่านำเข้าโดยวังเด็กนะครับตัวนี้ก็คงไม่ได้เก็บแพ็กเพราะว่าแพ็กมันดูบางๆนะให้ดูรูปลักษณ์นะครับสังเกตให้ดูเทียบสีกับของมาจอเรตสังเกตว่าความเหลื่อมมันจะเป็นลักษณะของขาวมุกขาวมุกก็คือสีขาวที่เป็นเหมือนไข่มุกนั่นแหละนะมันจะออกนวลๆ นะครับเวลากระทบแสงตรงช่วงที่เป็นเหลี่ยมเว้าของรถเหล็กเนี่ยมันจะดูเป็นนวลๆ นะมนๆนะตัวนี้ก็คงเป็นพระเอกนะครับก็มีป้ายทะเบียนด้วยนี่ด้านหน้านะเป็นลักษณะของการแปะดีคอนะครับแปะดีคอแล้วก็มีเพี้ยนสีบางจุดนะครับหน้ากระโปรงสังเกตว่าเวลาต้องไฟเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหลืองๆมนๆเหมือนควันบุหรี่นะครับเนื่องจากเป็นมันเป็นเท็กเจอร์ที่สัมผัสทางสายตาของลายพวกนี้อยู่แล้วขาวมุกนะครับส่วนล้อเนี่ยที่ผมชอบมากเป็นล้อก้านแบบนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าล้อก้านอะไรนะใครรู้จักก็บอกหน่อยนะครับนี่นะครับแมทบ็อกซ์นะครับนี่ดูใต้ท้องมีหมุดมา2จุดนะครับหมุดที่ข้างนึงติดสีหมุดข้างนึงเป็นเหล็กนะครับ Make in Thailand คันนี้นะครับปี2004ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรถแนวสไตล์บ้านๆรถบ้านนั่นเองแต่สังเกตว่าแมทบ็อกซ์เนี่ยเราจะเห็นเป็นแกนตรงนี้ชัดเจนเลยซึ่งก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะมันเห็นเป็นตำหนิเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันไม่สวยนั่นเองนะนี่นะครับแกนสักขนาดนี้เลยนะก็เป็นตำหนิของค่ายนี้คงจะเป็นเฉพาะบางรุ่นและบางมูลนะครับที่เอาไว้ทำส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกรอบคันเลยนะก็จะมีช่วงคนขับนะครับที่ไม่มีกระจกนะครับคอนโซลก็เป็นพวงมาลัยซ้ายเทียบกับขนาดนะครับกับซีวิกสังเกตว่าซีวิกจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับด้วยสเกลมันด้วยแหละนะมันคนละสเกลนั่นเองนะครับของมาจูเรตสเกล1ต่อ58มาบ็อกไม่บอกสเกลนะคันนี้หาไม่เห็นใครตาดีๆช่วยบอกหน่อยนะครับก็เป็นคร่าวๆแต่ผมชอบนะสีขาวมุกนี่หาใครมีเนี่ยหาเก็บไว้เวลาไปตั้งคู่กับสีขาวสังเกตว่ามันจะเห็นเทคเจอร์ทางสายตาเนี่ยแตกต่างกันทันทีเลยนะเพราะว่านี่นะครับให้ดูเวลาจอดกันคนละมุมมันสังเกตว่ามันจะมีสีขาวอมเหลืองนะอมควันบุหรี่นะไม่เชิงควันบุหรี่มันสีเหลืองๆอ่ะนะประมาณนี้นะครับก็เป็นงานดีๆที่หาได้จาก7 Eleven วันนี้ก็รีวิวแกะให้ดู2ค่ายนะครับไม่ใช่เชิงเปรียบเทียบนะให้ดูข้อดีของแต่ละค่ายนะครับแล้วก็เลือกเก็บกันดูนะครับถ้าเกิดใครอยากลองเก็บแมทบ็อกซ์ก็ลองเก็บดูนะเพราะว่าHot Wheels มาจอเรตแล้วก็ซิกูเนี่ยมันมีหาตามเซเว่นได้เจออยู่แล้วแต่แมทบ็อกซ์เนี่ยหาเจอยากอยู่นะ
ยังไงก็วันนี้ซิเก้งทอยนะครับเอามาแกะให้ดูรีวิว2คันนะครับ Civic กับAudi RS2 ใช่ไหมเออใช่นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ